จากการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Sonoff ครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะทำใครหลายๆคนรู้สึกประหลาดใจครับนั่นก็คือ Smart Switch โมดูลในตระกูลมินิที่คราวนี้มินิสมชื่อสักทีนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับจะมีออกมา2รุ่นนะครับก็คือรุ่นแรก Sonoff Mini Extreme ใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับมีรหัสโมเดล Mini R4 ครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Sonoff Zigbee Mini Extreme ครับรุ่นนี้ใช้สัญญาณ Zigbee รหัสโมเดล Zigbee Mini L2 ก็คือรุ่นที่ผมจะรีวิวให้ชมในคลิปนี้ครับในด้านของคุณสมบัติตัวสวิตช์นะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหลายๆคนประหลาดใจก็คือมิติหรือว่าขนาดของตัวสวิตช์นั่นเองนะครับตัวสวิตช์มีขนาดแค่เพียง 39.5 × 32 × 18.4 มิลลิเมตรเท่านั้นครับเมื่อเราเทียบกับ Zigbee Mini L รุ่นก่อนหน้านี้นะครับรุ่นนี้จะเล็กลงถึง 40% นะครับทำงานร่วมกับแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่100 ถึง 240 โวลต์นะครับรองรับกระแสไฟสูงสุดได้6 แอมป์รองรับโหลดประเภทหลอด LED นะครับได้ที่150 วัตต์ที่แรงดันไฟฟ้า100 โวลต์และ300 วัตต์ที่แรงดันไฟฟ้า240 โวลต์ครับเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยสัญญาณ Zigbee 3.0 ครับรองรับการทำงานร่วมกับ Google Home Amazon Alexa มาดูในส่วนของวงจรภายในกันบ้างนะครับตัววงจรมีความสะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐาน Sonoff ครับมีการออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ให้ใช้พื้นที่ได้กระชับมากขึ้นซึ่งก็ส่งผลให้ตัวสวิตช์มีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด Zigbee โมดูลครับใช้ชิปตระกูล EFR32MG22 ครับในส่วนของพิกัดกระแสของตัวรีเลย์อยู่ที่8 แอมป์ครับการต่อวงจรใช้งาน Sonoff Zigbee Mini L2 รุ่นนี้ไม่ต้องต่อสายนิวตันนะครับที่ตัวสวิตช์มี4เทอร์มินอลให้เราต่อใช้งาน Line In Line Out S1 และ S2 เพื่อต่อสวิตช์ภายนอกครับรองรับการต่อวงจรสวิตช์แบบ2ทางการต่อสวิตช์ภายนอกนะครับต่อได้2ลักษณะก็คือจะต่อระหว่าง S1 กับ S2 หรือต่อระหว่าง L กับ S2 ก็ได้ครับการใช้งานร่วมกับสวิตช์ Push Button หรือสวิตช์กริ่งครับต่อใช้งานเหมือนกันครับ Line In Line Out S1 S2 ต่อเข้าที่ตัวสวิตช์ครับแต่ว่าให้เราเปลี่ยนโหมดก่อนกดปุ่มที่ตัวสวิตช์3ครั้งติดต่อกันแล้วจะมีไฟกระพริบ3ครั้งบอกว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใช้งานได้เลยครับการเพิ่มตัวสวิตช์เข้ากับแอป EVLink เราจำเป็นต้องมี Sonoff Zigbee Bridge นะครับหน้าตาแบบนี้หรือว่าจะเป็น Sonoff NS Panel Pro ก็ได้ครับซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็น Zigbee Gateway ให้กับอุปกรณ์ Zigbee นั่นเองครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวสวิตช์แล้วนะครับตัวสวิตช์ก็จะเข้าสู่โหมด Pairing โดยอัตโนมัติจะมีไฟสีเขียวกระพริบแบบช้าๆแบบนี้นะครับจากนั้นที่แอปพลิเคชันนะครับเราก็ไปที่ Zigbee Gateway นะครับแตะแอปจากนั้นก็รอนะครับสื่อสารกันระหว่างตัวสวิตช์กับZigbee Gateway เมื่อแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับตัวสวิตช์ได้แล้วก็แตะ Next ครับตอนนี้เราก็ได้ Zigbee Mini L2 เข้ามาสู่แอปพลิเคชัน EVLink เรียบร้อยครับเมื่อเรากลับมาดูที่หน้าหลักครับฟังก์ชันโดยพื้นฐานครับมีอะไรบ้างก็มีการสร้างตารางการทำงานนะครับในส่วนของ Schedule นั่นเองแล้วก็แตะเพื่อสร้างตารางการทำงานตามที่เราต้องการได้ครับเมนูอื่นๆนะครับก็คือทัมเมอร์ครับตรงนี้ก็ตั้งเวลาปิดหรือว่าตั้งเวลาเปิดนะครับเมนูถัดไปลูปทัมเมอร์ครับเป็นการตั้งเวลาการทำงานวนไปนะครับซึ่งก็จะมี2โหมดครับโหมดรีพีทกับอัลเทอร์เนทีฟครับฟังก์ชันหลักๆนะครับที่มีให้เราใช้งานก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของเมนูเซตติ้งครับในส่วนนี้ก็จะมีการจดจำค่านะครับ power on state
ตรงนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถจดจำค่าได้นะครับว่าหลังจากไฟดับนะครับไฟกลับมาติดแล้วจะให้อยู่ในสถานะไหนที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดของตัวสวิตช์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับการใช้งานร่วมกับ Home Assistant ครับผมทดสอบทั้งกับ CHA แล้วก็ ZigBee 2 MQTT สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับคุณสมบัติมาตรฐานของตัวสวิตช์สามารถใช้งานได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาใดๆครับเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมครับจริงๆผมเคยติดตั้งไปแล้วนะรุ่นเนี้ยแต่ก็ต้องพยายามมากครับกว่าจะเข้าได้เจอรุ่นใหม่เข้าไปเป็นไงครับจิ๋วเดียวเลยครับครอบสวิตช์เข้าไปก็สบายสบายครับนี่ก็ล็อกได้เลยไม่ติดด้านหลังด้วยบล็อกนี้เรียกได้ว่าตื่นที่สุดในบ้านที่ผมมีแล้วครับบล็อกเนี่ยตื่นสุดละจบปัญหาแล้วครับแบบนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ไอโปรช็อป DIY ด้วยนะครับถ้าต้องการสนับสนุนกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์ครับเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ